สวัสดีครับผมสุเมธมามาศหัวหน้าแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้เรามาว่าในส่วนของการตรวจสอบอุปกรณ์ว่าสิ่งที่เราสั่งเปิดเข้าไปนั้นนะฮะมันเปิดจริงหรือเปล่านะฮะหรืออุปกรณ์ตัวนั้นมันทำงานจริงหรือเปล่าหรืออุปกรณ์ตัวนั้นมันทำงานเกินค่าที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะพวกนี้นะฮะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการตรวจสอบเพราะอะไรฮะทุกอย่างที่ผมพูดมานั่นนั่นคือความปลอดภัยแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้เกิดการประหยัดไฟฟ้าของเรานะถ้าสมมติว่าระบบของเราไม่มีกระบวนการในลักษณะแบบนี้อยู่นะฮะอะไรเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะมอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเราสั่งแล้วนะฮะในกระบวนการที่มันรันหรือทำงานเป็นปกติเนี่ยมันกินกระแสอยู่ประมาณ2แอมป์สมมุติไปนะครับว่า2แอมป์นะครับเราก็สั่งนะครับสั่งให้มันทำงานปั๊บนะฮะแล้วกระแสก็ส่งออกมาว่าเฮ้ยตอนนี้กินกระแสอยู่2แอมป์เราก็รู้แล้วว่ามอเตอร์ตัวนี้ทำงานอยู่เป็นปกติแต่ถ้าวันดีคืนดีเราสั่งเปิดแล้วแต่ระบบบอกว่าตอนนี้กระแสกินอยู่0แอมป์นี่คือปัญหาละปัญหาความผิดพลาดต่อมอเตอร์เองหรือระบบสายขาดอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือปัญหานะฮะเพราะสั่งไปแล้วไงแต่ผลตอบสนองงานเนี่ยมันยังไม่เกิดนะฮะดังนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการตรวจเช็คกลับมาในระบบนะฮะหรือไม่เราบอกว่ามอเตอร์ของเรานั้นเราตั้งค่าไว้แล้วว่ากินอยู่ประมาณ2แอมป์แต่วันดีคืนดีนะฮะพอเราสั่งเข้าไปปั๊บเกิดกระแสมันกินอยู่ประมาณ4แอมป์อย่างเงี้ยไอ้นี่คือความผิดปกติของระบบแหละนะครับอาจจะมีใครเอามอเตอร์มาเปลี่ยนแล้วก็ไม่ไปเซตค่าตัวนี้นะฮะมันก็จะแจ้งเตือนมาบอกว่ากระแสเกินนะฮะแต่ถ้าระบบเนี่ยไม่มีใครไปเปลี่ยนมอเตอร์หรือไม่มีใครไปเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรเลยแต่นะครับกระแสเกินนี่เกิดจากเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนั้นมีปัญหาแล้วพออุปกรณ์ตัวนั้นมีปัญหาเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีระบบการแจ้งเตือนเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสียหายได้ในอนาคตนะอาจจะทำให้มอเตอร์ไหม้แทนที่เราจะเปลี่ยนแค่คาปาซิเตอร์ตัวเดียวกลายเป็นมอเตอร์ไหม้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งกระบวนการในลักษณะแบบนี้มันจะทำให้กระบวนการตรวจเช็คของเรานั้นละเอียดขึ้นนะฮะยกตัวอย่างอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยฮะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีการแอคชั่นอะไรใดๆแต่ถ้าเป็นหลอดไฟเราก็จะเห็นเวลาเปิดปั๊บเราก็จะเห็นแสงสว่างที่เกิดมาจากหลอดไฟถ้ามอเตอร์เปิดปั๊บนะฮะมันก็จะแอคชั่นทำให้เกิดการหมุนหรือเกิดการเคลื่อนที่เกิดขึ้นแต่อุปกรณ์อีกลักษณะหนึ่งพวกฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์เนี่ยใช้มากในงานการเกษตรแต่กระบวนการตรวจเช็คฮีเตอร์เนี่ยไม่ค่อยได้ทำกันนะฮะเพราะอะไรฮะกระบวนการตรวจเช็คฮีเตอร์มันก็จะต้องมีตัวเทมไงนะฮะเราจะไปเช็คที่ไหนเราไปเช็คปลายทางของอุณหภูมิที่เราอยากได้แล้วเปิดไว้1ชั่วโมงอย่างนี้ฮีเตอร์ไม่ทำงานอุณหภูมิมันก็สร้างไม่ได้ในโรงกกหรือโรงเลี้ยงตัวนั้นนี่ฮะนี่คือความเสียหายแต่ถ้าระบบที่เราจะทำกันอยู่เนี่ยฮะเราจะเข้าไปในระบบการตรวจเช็คอยู่เราจะรู้ทันทีเลยว่าเราสั่งเปิดนะครับแต่ฮีเตอร์ไม่ทำงานก็อัลเลิร์ตกลับมาทันทีบอกว่าตอนนี้ฮีเตอร์มีปัญหานะฮะนี่คือ1เรื่องนะครับสำหรับงานการเกษตรนะฮะที่ทุกคนนะฮะถ้าเข้าไปอยู่ในวงการเกษตรเนี่ยบางเรื่องมันพลาดแค่นิดเดียวนะฮะมันจะทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นทั้งหมดที่เราลงทุนในรอบนั้นก็ได้นะครับครั้งนี้นะฮะผมก็จะเอาเจ้าตัวฮีเตอร์มาเป็นตัวจำลองระบบว่าถ้าสมมุติว่าเราสั่งฮีเตอร์ไปแล้วเนี่ยไม่มีกระแสไหลเข้าไปในระบบเนี่ยหรือไม่มีการตรวจเช็คในระบบเนี่ย
เราจะต้องแก้ปัญหาอะไรยังไงนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะให้ดูนะฮะในตอนนี้ก็คือตัวฮีเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับที่เราจะทำการควบคุมแล้วก็ส่งค่ามาบนหน้าจอของเราให้เห็นว่ามันมีกระแสไหลแล้วนะครับพอถึงตอนหน้าเราจะทำให้มัน alert บนมือถือเลยบอกว่าถ้าสมมติว่าเปิดแล้วไม่มีอุณหภูมิหรือไม่มีกระแสไหลเงี้ยคุณต้องเตือนนะฮีเตอร์มีปัญหาก่อนที่เราจะมาเข้าใจในเรื่องพวกนี้เรามาดูอุปกรณ์ทั้งหลายก่อนว่ามันมีกระบวนการในการจัดการยังไงนะครับระบบในการสั่งงานผ่านระบบเน็ตเวิร์กหรือระบบที่มันทำเป็น standalone ก็แล้วแต่มันผ่านการสั่งงานไม่ว่าจะเป็นมือถือคนหรือระบบอัตโนมัติผ่านระบบที่เป็น system หรือ network นะครับไปยังตัวอุปกรณ์ดังนั้นทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กัน input ก็คือคนสั่งตัว process ก็คือตัว network หรือโครงข่ายนะครับและตัวปลายทางก็คือตัว action ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นฮีเตอร์ที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อตะกี้นะครับตัวต่อมานะครับถ้าเราสั่งไปแล้วมันจะต้องเช็คกลับมาให้ได้นะครับกระบวนการในการเช็คมันก็อาจจะใช้เจ้ามิเตอร์พวกนี้ฮะแคลมมิเตอร์พวกนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของแคลมมิเตอร์อย่าลืมนะฮะมันก็ต้องไปแขวนไว้ในระบบแล้วเราก็จะต้องดูมันตลอดเวลานะครับแล้วความเป็นจริงเนี่ยเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราแขวนไว้ตลอดเวลาแล้วถามว่าไอ้ลูกน้องที่เปิดเบรกเกอร์หรือระบบการทำงานเนี่ยเขาคงไม่ดูนะฮะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องละเลยแต่มันเป็นปัญหาใหญ่ในระบบนะครับตัวต่อมานะฮะเราก็อาจใช้มิเตอร์ตามที่ผมบอกเมื่อกี้แต่เป็นมิเตอร์สายจิ้มไฟเอาไว้นะครับหรือไอ้เจ้าตัวถ้าเป็น DC ก็จะเป็นตัวไขควงอะไรประมาณเนี้ยจิ้ม2หัวเอาไว้นะครับลักษณะนั้นเป็นต้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะใช้มิเตอร์ตัวใหญ่เลยนะครับเป็นตัวโปรเซสในการจัดการทั้งหมดนะครับนั่นคือสิ่งที่เราคิดเอาไว้นะครับแต่ในกระบวนการในการสั่งงานของมันน่ะถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยอุปกรณ์ถ้าสมมุติว่าเราจะเช็คว่าอุปกรณ์ตัวนั้นมีกระแสไหลผ่านตัวมันเท่าไหร่เราก็จะต้องเอาไฟมาอนุกรมนะครับนี่คือโหลดนะฮะเราต้องอนุกรมด้วยรีสิสเตอร์ชั้นเพื่อที่จะเอาไปเสียบไฟอีกทีนึงนี่คือไฟกระแสตรงนะฮะเพราะฉะนั้นภาระหลักมันก็จะอยู่ที่โหลดตัวเนี้ยฮะนะครับอยู่ที่ R ชั้นตัวเนี้ยเพื่อที่จะทำเป็นโหลดที่มีค่าความต้านทานต่ำที่สุดนะฮะดังนั้นอุปกรณ์ตัวนี้จะเกิดความร้อนนี่คือเหตุผลว่ากระบวนการทำไมเขาไม่ใช้ไฟ DC ในระบบการใช้ไฟฟ้านี่คือหนึ่งเหตุผลคือกระบวนการในการตรวจเช็คเนี่ยค่อนข้างลำบากและก็ยากมากนะครับดังนั้นกระบวนการที่ดีที่สุดนะครับก็จะต้องมีอุปกรณ์อยู่1ตัวนะครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์ CT นะครับคือ Current Transformer Current Transformer คืออะไร Current Transformer ก็คือตัววัดกระแสนะครับตัววัดกระแสโดยหลักการก็คือไปทำการ induce หรือเหนี่ยวนำจากกระแสปกติที่ไหลอยู่ในวงจรเมื่อตะกี้ถ้าเป็นไฟกระแสตรงเราจะต้องตัดวงจรนะฮะเอาตัวรีสิสเตอร์ไปปลั๊กเข้าไปนะครับแต่วงจร AC เราไม่จำเป็นจะต้องมีการตัดวงจรเกิดขึ้นแต่มันจะมีเหตุการณ์อยู่หนึ่งเหตุการณ์ก็คือแตกสายออกเป็น2เส้นให้ชัดเจนนะฮะแตกสายออกเป็น2เส้นให้ชัดเจนนะฮะอย่างเช่นตัวที่ผมทำมาให้ดูนี่ฮะนะครับนี่คือปลั๊กนะครับปลั๊กเมื่อมีปลั๊กมีสาย2เส้นนะครับเราก็จะต้องแตกสาย2เส้นเนี่ยให้ชัดเจนเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะเอาแคลมพวกนี้ฮะไปคล้องนะครับนี่คือการวัดพลังงานชนิดหนึ่งนะครับเอาแคลมไปคล้องนะฮะเราก็อ่านค่าออกมาได้ว่าตอนนี้ไอตัวปลั๊กตัวเนี้ยถูกใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับดังนั้นนะฮะกระบวนการที่เป็นลักษณะของไฟฟ้ากร
ระแสสลับเนี่ยมันจะไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายเลยนะครับแต่ถ้าเป็น DC นี่ก็หืดขึ้นคอนะครับกว่าเราจะรู้ค่าของมันอะไรเนี่ยค่อนข้างลำบากมากเลยนะครับนี่ฮะตัว CT นะครับแล้วตัว CT เนี่ยโดยปกติก็จะทำมาฟิกเลยเป็นขดลวดเมื่อกี้ตามสไลด์นะครับฟิกเลยแต่มันมีตัว CT ที่เราสามารถเปิดฝาออกมาได้ไอ้นี่ค่อนข้างสะดวกนะฮะแบบนี้นะครับ CT ตัว Current Transformer แบบนี้ค่อนข้างสะดวกสามารถเปิดฝาแล้วก็วัดเอาสายไฟนะครับแย่ก็ไปตรงกลางเนี่ยแล้วก็ปิดตึ๊กเข้าไปนะครับมันมีค่าที่เราสามารถเทสได้ว่าค่าพวกนี้คือค่าอุปกรณ์ตัวนั้นทำงานและก็ค่าลักษณะที่ไม่มีอุปกรณ์ทำงานมันจะส่งอะไรมานะครับนี่ฮะตัว CT โดยปกติแล้วนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะล็อกตึ๊กนะฮะจะใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับในลักษณะของการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเทสเฉพาะส่วนนะครับแต่ถ้ายึดติดอยู่กับที่ก็ไม่เหมาะที่จะใช้ลักษณะแบบนี้นะฮะเอาแบบก่อนหน้าที่ให้เห็นในสไลด์ตัวนั้นจะดีกว่านะครับเวลาเราเอาไปใช้งานหลักการทำงานของมันเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์ CT นะครับแบบนี้มันมีสาระอยู่ตรงไหนสาระของมันจะมีเฟอร์ไรนะครับหรือแกนเหล็กอยู่2ชุดนะครับถ้าสมมุติว่าแยกชิ้นอย่างเงี้ยมันจะมีแกนเหล็กอยู่2ชุดชุดหนึ่งจะติดอยู่กับข้างบนนะครับซึ่งชุดข้างบนเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเป็นแกนตัวเหล็กอัดธรรมดานะครับแต่ชุดที่2สินะครับชุดที่2มันจะมีขดลวดพันอยู่นะครับที่เขาเรียกว่า CT หรือ Current Transformer มันอยู่ที่นี่นะฮะนะครับสาระหลักมันอยู่ที่เจ้าตัว Transformer เนี่ยเมื่อมีทรานส์ฟอร์เมอร์มันก็ต่อสายจากทรานส์ฟอร์เมอร์ของอพุดเป็นขนลวดธรรมดาเลยนะฮะก็คือต้นกับปลายนะครับพันชึกได้สายมา2ขั้วไอ้2ขั้วนั้นก็จะมาต่อกับขั้วของเจ้าตัวปลั๊กแบบ TR ตัวนี้ขนาด 3.5 เนี่ยฮะนะครับหรือไม่ก็ตัดสายตัวนี้ก็ได้ไปต่อมันก็จะมีสาย2เส้นเองนะครับหลักการของไอ้เจ้าตัวนี้หมายถึงอะไรหลักการของไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือถ้ามีกระแสไหลมันจะเอา50เฮิรตซ์ที่อยู่ข้างในนะฮะพลังงานที่เกิดขึ้นนำพลังงานมาที่ขดลวดอีกตัวหนึ่งยิ่งพลังงาน50เฮิรตซ์ตัวนั้นมีพลังงานเยอะขึ้นมันจะอินดิวส่งมาที่ขดลวดตัวไอ้ตัวนี้ฮะนะครับที่ติดอยู่กับเจ้าตัว CT เนี่ยฮะมากขึ้นนะครับดังนั้นไฟที่ออกมามันก็จะสูงนะฮะมันก็จะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับโหลดที่วิ่งผ่านเจ้าตัว CT ตัวนี้นะครับดังนั้นนะฮะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะใช้งานหรือต้องการที่จะตรวจสอบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ก็ตามเราจะต้องแปลงไฟชุดนี้นะครับที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับนั้นให้กลายมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรงซะก่อนนะครับวิธีการนะครับตามรูปเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งที่ผมอธิบายไปเมื่อตะกี้เนี่ยก็คือการเหนี่ยวนำจากกระแสไฟฟ้าที่มันเกิดในขดลวดในลวดทองแดงนะครับหรือลวดตัวนำนะฮะที่ไหลผ่านเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เหนี่ยวนำมาเกิดกระแสบนขดลวดชุดนี้นะครับเมื่อเกิดกระแสบนขดลวดชุดนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการนำเอาไปใช้งานล่ะเราทำยังไงก็ใช้วงจรง่ายๆเลยก็คือวงจรแปลงไฟกระแสสลับให้กลายมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรงคือ AC เป็น DC โดยวงจร rectify แบบไหนก็ได้ดึงมาสัก1ตัวนะครับง่ายที่สุดไดโอดตัวเดียวตามที่ผมใช้ในบอร์ดนี่ฮะนะครับใช้ไดโอดเพียงตัวเดียวในแต่ละชแนลนะครับตามวงจรนี้เลยก็คือวงจรฮาล์ฟเวฟนะครับก็คือครึ่งฮาล์ฟเวฟเรคทิฟายเออร์นะครับจาก AC นะครับ AC in ก็มาจากเจ้าตัว CT นะครับเสร็จแล้วนะฮะ
มันก็ผ่านไอ้ตัวนี้ไม่มีนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับก็คือจัมป์ตรงจากชุดนี้นะครับจัมป์ตรงจาก CT วิ่งตรงมาเลยผ่านไดโอดชึกนะครับมาเรียงกระแสใหม่นะครับถ้าสมมุติว่ามันออกจากเจ้าตัว CT นี้นะฮะมันก็จะออกมาเป็นไซด์เวฟนะครับออกมาเป็นไซด์เวฟรถตัดคลื่นตัวล่างทิ้งมันก็กลายเป็นเฟสบวกนะครับตามรูปคลื่นตัว V out ตัวนี้นะครับเมื่อได้ V out เสร็จแล้วเราก็ใส่คาปาซิเตอร์เข้าไปสัก1ตัวนะครับนี่ฮะใส่คาปาซิเตอร์เข้าไปสัก1ตัวจบเลยครับนะครับจบเลยนะครับเราก็เอาจากเอาท์พุตตัวนี้ไปเข้า MCU ถ้าสมมุติว่ากำลังมันมากขึ้นเราก็เอารีซิสเตอร์บล็อกสัก1ตัวที่จุดนี้นะครับแล้วก็ใส่ซีเนอร์ไดโอดนะครับนี่ซีเนอร์ไดโอดเข้าไปอีก1ตัวเพื่อที่จะไม่ให้มันเกินแรงดันของไมโครคอนโทรลเลอร์รับได้นะครับอย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมใช้ซีเนอร์ไดโอดนะฮะ 4.7 โวลต์นะครับยังไงก็ไม่เกิน5โวลต์นะครับเพราะนั้นไอ้เจ้า 4.7 โวลต์เนี่ยก็ถูกบล็อกไว้แล้วว่าคุณมาเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวโหลดเท่าไหร่ไม่เกี่ยวผมบล็อกที่ 4.7 โวลต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นค่ายังไงก็ไม่เกิน 4,095 นะครับเพราะนั่นคือค่าพีคสุดของไมโครคอนโทรลเลอร์รับได้นะครับนี่คือกระบวนการในการสร้างหัวเซ็นเซอร์แบบง่ายๆนะครับที่ใครก็สามารถสร้างได้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ในลักษณะแบบนี้ถ้ามีถ้าขายในท้องตลาดมีทั้งชุดนะราคาหลายตังค์นะครับแพงหลักพันนะครับบางตัวนะครับแต่เราไม่ต้องตกใจใช้วิธีการง่ายๆแบบนี้อุปกรณ์ 3-4 ตัวนะครับใช้งานได้เลยนะครับดังนั้นกระบวนการในการสร้างนี่ฮะมันจะต้องมีอุปกรณ์แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์นะครับหลังจากนี้เรามาดูซอฟต์แวร์ว่ากระบวนการในการตรวจเช็คแล้วก็อัปโหลดให้เห็นค่ามันเป็นยังไงนะครับโปรแกรมเดิมของเรานะฮะ Arduino ตัวที่ exam ตัวที่เราจะใช้ก็คือ example sensor ออกนะครับ lab 11นะครับ sensor ออกคลิกปั๊บขึ้นมานะครับเอาตัวนี้เป็นหลักนะครับเสร็จแล้วไอ้เจ้าตัวนี้ฮะนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะดึงค่าขึ้นไปแสดงบนเจ้าตัว serial monitor ของเรานะครับดึงค่าจาก input นะครับที่เราต้องการวัดนะฮะไปแสดงบน serial monitor บนคอมพิวเตอร์ไม่แสดงบนหน้าจอนะครับในตอนแรกอัพเลยนะฮะนะครับอัพโปรแกรมลงไปเลยเมื่อเราอัพเสร็จนะฮะหน้าจอของเราก็จะขึ้นเฉพาะอิเล็กกระบี่อย่างเดียวไม่มีอะไรใดๆนะครับเพราะว่าค่าที่เรานำไปแสดงผลอยู่ที่ serial monitor นะครับตอนนี้เราตั้งการรับไว้ที่ช่อง A0 นะครับตามโปรแกรมของเรานะครับดังนั้นเซ็นเซอร์มันก็บอกว่าออกเซ็นเซอร์0ส่ง0ออกมาตลอดเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีโหลดนะครับดังนั้นกระบวนการที่เราจะสั่งให้มันมีโหลดนะฮะเราก็นี่ฮะเอาโหลดมานะครับ1ตัวผมจะใช้ตัวนี้เป็นกรณีศึกษาก่อนนะฮะเพราะว่าตัวนี้คือตัวสร้างปัญหาเยอะที่สุดในกระบวนการการทำการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะครับถ้าสมมติว่าพืชก็น่าจะเป็นการอบใบชาหรืออะไรประมาณนี้ฮะนะครับกระบวนการมันก็จะมีอยู่นะครับแต่ถ้าสัตว์เนี่ยมันก็จะเพื่อที่จะเป็นตัวกกนะครับหรือตู้ฟักอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วสายนะครับผมจำลองว่าเสียบไฟโดยตรงนะครับแล้วตัวต่อมานะครับผมก็จะต่อไว้เพื่อที่จะไปเปิดปิดบนรีเลย์ตัวที่1นะครับรีเลย์ตัวที่1และอีกฝั่งหนึ่งผมก็จะเอาไปเสียบปลั๊กนะครับดังนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ฮะนะครับปลั๊กชุดนี้ก็จะถูกควบคุมด้วยรีเลย์ตัวที่1นะครับถูกควบคุมด้วยรีเลย์ตัวที่1ผมเอาฮีเตอร์ไปเสียบมันก็กลายเป็นโหลดของฮีเตอร์ผมเอาอุปกรณ์ตัวอื่นมีมอเตอร์เข้ามาเสียบมันจะกลายเป็นตัวมอเตอร์โหลดของมอเตอร์ดังนั้นเวลาผมจะทำการทดสอบผมก็แค่คล้องเจ้าตัว
มิเตอร์ของเรานะครับหรือแคลมมิเตอร์เข้าไปแบบนี้นะครับเราก็สามารถอ่านค่ามันได้แล้วว่าตอนนี้มีกำลังงานใช้อยู่เท่าไหร่นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสั่งงานหรือดูค่ามันนะฮะเสียบปลั๊กตั้งไว้ก่อนนะครับเสียบปลั๊กตั้งไว้แล้วณตอนนี้รีเลย์ยังไม่ทำงานเราเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะเปิดปิดบนบอร์ดของเราโดยใช้สวิตช์ตัวนี้นะครับกดครั้งหนึ่งเปิดกดครั้งหนึ่งปิดอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเขียนโปรแกรมเพิ่มขึ้นมานะครับเอาโปรแกรมลักษณะของเดิมนะฮะที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือตั้งเป็นตัวแปรไว้1ตัวนะฮะง่ายๆนะฮะ1ตัวเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้สามารถเอาไปใช้ได้เยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำท็อกเกิลหรือควบคุมเอาท์พุตแบบหลายๆตัวโดยใช้สวิตช์เพียงตัวเดียวนะครับใช้เทคนิคนี้ทั้งหมดนะครับเซตอัพถ้า ST นะครับตัวแปร ST มีค่ามากกว่า1นะครับให้ ST มีค่าเท่ากับ0นี่คือการล็อกค่าไว้นะครับหลังจากนั้นก็มาทำการเปิดปิดรีเลย์นะฮะโดยเช็คค่า ST เท่ากับ1หรือไม่ถ้าเท่ากับ1ก็ให้รีเลย์ตัวที่1นะครับออนขึ้นมานะครับถ้าไม่ใช่ก็เอลนะครับและก็รีเลย์ตัวที่1ออฟไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็หน่วงเวลานะครับนี่คือคำสั่งเปิดปิดรีเลย์อ่ะแทนที่เขียนแล้วก่อนที่จะอัพนะฮะให้แสดงผลบนหน้าจอเลยนะครับแสดงผลบนหน้าจอ LCD dot set cursor นะครับ set cursor เพื่อที่จะไปกำหนดตำแหน่งนะครับตำแหน่งอะไรตำแหน่งเราจะให้ตัวมันเกิดในบรรทัดที่2นะครับค่านะฮะบรรทัดที่2 0คอมมานะครับแล้วก็ตามด้วย1นั่นคือบรรทัดที่2นะครับแล้วสั่ง lcd.print นะฮะ lcd.print print อะไร print ค่าเซนเซอร์ออกมานะครับปริ้นค่าเซ็นเซอร์ออกมาแล้วหลังจากนั้นก็จัดการเคลียร์นะครับ lcd dot set cursor 0.1 lcd dot printโอเคเสร็จแล้วทีนี้คำสั่งของเราพร้อมการแสดงผลเมื่อเราทำการอัปโหลดนะฮะโปรแกรมที่เขียนไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะฮะถ้าเรากดสวิตช์นะครับเซตอัพเนี่ยฮะเราสามารถสั่งเปิดปิดรีเลย์ได้แล้วกดครั้งหนึ่งเปิดอีกครั้งหนึ่งปิดอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่คือ1ตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ปรากฏบนหน้าจอก็คือตัวล่างสุดนะครับล่างสุดมุมล่างสุดทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็จะเห็นตัวเลข0ปรากฏอยู่นั่นคือสิ่งที่เราจะทำการวัดนะครับดังนั้นผมเทสก่อนนะฮะว่าเจ้าตัวฮีเตอร์ของเราเนี่ยมันมีแอคชั่นยังไงบ้างผมเสียบปั๊บเปิดเจ้าตัววัดกระแสนะครับวัดกระแสตั้งไว้นะครับเสร็จแล้วผมสั่งให้รีเลย์ออนนะครับปั๊บเข้าไปนะครับนี่ฮะกระแสขึ้นแล้วนะครับประมาณ 0.8 แอมป์นะครับโดยประมาณถ้าเราปิดปั๊บนะฮะก็มีค่าเท่ากับ0นะฮะนี่คือเราวัด
วัดโหลดในการใช้งานนะครับตอนนี้เนี่ยก็ร้อนๆ นะครับอุ่นๆนิดๆนะครับโหลดพวกนี้นะฮะโหลดที่เป็นฮีเตอร์สาระหลักสำคัญนะฮะไอตัวนี้ไม่ได้ช็อตนะครับแต่ต้องดูว่ามันสมบูรณ์หรือไม่ความสมบูรณ์ของฮีเตอร์ดูที่ไส้ของมันนะฮะจะต้องไม่มีตัวทรายไหลออกมาถ้ามีตัวทรายไหลออกมาห้ามใช้นะฮะฮีเตอร์ตัวนั้นช็อตแล้วช็อตแล้วโอกาสที่คนจะไปแตะหรือสัมผัสเนี่ยระวังให้ดีถึงชีวิตนะฮะนะฮะนี่คือข้อควรระวังนะครับเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีกระแสขึ้นมาที่มิเตอร์เนี่ยฮะเราจะดึงค่าไปแสดงผลบนหน้าจอวิธีการง่ายๆนะฮะเราก็เอาแคลมป์นะครับตัวนี้ฮะคล้องเข้ากับจุดเดียวกันกับมิเตอร์ของเราหรืออีกเส้นหนึ่งก็ได้หรือเส้นนี้ก็ได้นะครับเนี่ยคล้องปั๊บล็อกปุ๊บนะฮะแล้วก็เอาเทอร์มินอลของเราเนี่ยฮะนะครับ TR plug เสียบเข้ากับตัวที่เราต้องการวัดช่องนี้ก็คือช่อง0นะครับช่องนี้ก็คือช่อง3นะครับช่องนี้ก็คือช่อง6นะครับ A6 นี่วัดอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่ามันเป็นยังไงส่วนวงจรนั้นตามที่บอกนะครับค่อนข้างง่ายนะครับเสร็จแล้วนะฮะผมเปิดสวิตช์นะฮะเพื่อที่จะเช็คดูว่ามันมีค่าหรือไม่นะครับเปิดปั๊บขึ้นมาตัวเลขมันก็จะวิ่งเมื่อกี้มีค่าเป็น0นะฮะแต่ตอนนี้ตัวเลขมันก็จะวิ่ง100จนถึง600นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับวิ่งไปวิ่งมาเพราะว่ากระบวนการเนี่ยมันไม่นิ่งมันต้องเข้ากระบวนการแซมปิ้งแต่นี้ผมทำให้มันง่ายให้เห็นว่ามันมีโหลดแล้วนะตอนนี้เกิดวันดีคืนดีนะครับฮีเตอร์ตัวนี้ขาดตอนนี้มันร้อนนะฮะนะครับมันร้อนอยู่นะครับเกิดฮีเตอร์ตัวนี้ขาดอะไรเกิดขึ้นครับนะฮะขาดชึกขึ้นมานะครับเราสั่งเปิดแล้วนี่เปิดอยู่นะฮะแต่โหลดมีค่าเท่ากับ0ทันทีนี่คือ1กรณีนะฮะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดมีใครตัดสายหรืออะไรเราสั่งเปิดแล้วแต่ตัวเลขมีค่าเท่ากับ0หรือไม่นะครับโหลดไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นฮีเตอร์ในลักษณะนี้เสมอไปอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะฮะผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะฮะสำหรับอุปกรณ์ที่อาจจะไม่ใช่ฮีเตอร์อาจจะเป็นมอเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเป็นลักษณะมอเตอร์ในลักษณะแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราเสียบลงไปเนี่ยฮะถ้าไม่มีการเปิดสวิตช์หรืออะไรกำลังวัตต์หรือกระแสมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ0แต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดทำงานนะฮะจะเห็นว่าเมื่อตะกี้เนี่ยมันสวิงปึ๊บขึ้นไปที่พีคเลยก็คือสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ1ตัวนะครับและลองดูที่กระแสจากเจ้าตัวมิเตอร์นะครับว่ามันแสดงผลอะไรเมื่อเราเปิดสวิตช์ไอ้เจ้าตัวมอเตอร์ตัวนี้ฮะนะครับประมาณ2แอมป์เราอยากรู้ว่ามันกี่วัตต์ก็เอากระแสเมื่อตะกี้ที่เราวัดได้2แอมป์นะฮะคูณด้วย220โวลต์ก็คือแรงดันที่มันใช้อะนะครับก็ตกประมาณ400กว่าหรือ500อยู่ประมาณเนี่ยฮะนี่คือกำลังที่ตัวมอเตอร์ตัวนี้กินกระแสไปนะครับจากที่เราได้เห็นกระบวนการในการทำงานของการตรวจเช็คอุปกรณ์ตั้งแต่ต้นมาจนถึงการตรวจวัดกระแสตรวจการทำงานของอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยเราจะเห็นว่านี่คือจุดเริ่มต้นนะครับแล้วตอนหน้าเราก็จะว่าด้วยตัวเลขที่ดึงมาจากตอนนี้ฮะว่าเราจะเอาตัวเลขพวกนี้ไปทำอะไรนะครับเอาตัวเลขพวกนี้ไปจัดการในระบบไปแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมอนิเตอร์ที่อยู่บนโทรศัพท์ของเรานะครับการทำงานพวกนี้มันเริ่มที่จะเห็นคุณค่าเริ่มมีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อน
ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ